ข้อ6นะคะปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้งสองข้างอันนี้เป็น1วันวันเว้นวันนะคะคำนวณดูนะคะเป็นกี่วันคำนวณได้เลยนะครับข้อ7นะคะรู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมองนะคะมองไหนมองไปทางไหนเราก็ไม่รู้สึกสดชื่นนะคะมองไปทางซ้ายก็แฟนเก่า มองไปทางขวาก็กิ๊กเราอ้าวข้างหน้าที่นั่งอยู่ด้วยกันมันแฟนนี่วะทำไงดีอะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นสุขเลยตาเลยข้อ8นะคะรู้สึกหมดหวังในชีวิตนะคะหาทางออกไม่ได้นะคะข้อ9ทันไหมคะทันนะครับข้อ9รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีค่าไม่มีค่าเลยขายไปก็ไปจับตัวไปเรียกค่าถ่ายก็ไม่ได้สักบาทไม่ใช่ข้อ10นะคะกระวนกระวายใจอยู่ตลอดเวลานะคะ11 11รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิขนาดนั่งสมาธิกับอาจารย์มโนนะครับยังแอบลืมตาบ่อยๆตื่นบ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยนะครับ12ค่ะ12ครับคุณยศไปไหนแล้วตื่นทั้ง11ข้อทันนะครับประเมินตัวเองทันใช่ไหมครับมาดูข้อ12 12นะคะรู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไรนะคะอันนี้เกี่ยวกับทางร่างกายแล้วนะคะครับผม13ก็คืออันนี้เหนื่อยใจจนไม่อยากทำอะไรเมื่อกี้เพลียอันนี้เหนื่อยใจค่ะ14นะคะมีอาการหัวใจเต้นแรงตลอดอะครับเหนื่อยๆง่ายๆหัวใจเต้นแรงบ่อยๆได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเรื่อยๆนะคะ15นะคะเสียงสั่นปากสั่นมือสั่นเวลาไม่ตกใจอันนี้ไม่เวลาไม่พอใจเวลาตัวเองไม่พอใจใครแล้วพูดค่ะเสียงสั่นมือสั่นปากสั่นอะเหมือนตัวร้ายอะเหมือนเอพรทิพย์อะในเรื่องที่เป็นฆาตกรรมอะเล่ร้อยรักอะช่อง3นะครับอย่างนั้นนะครับข้อนี้เลยใช่นะครับคุณหมอจะทำสมาธิช่วง3ทุ่มครึ่งใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องทำสมาธิตั้งใจดูละครเป็นพิเศษนะครับ16นะคะรู้สึกกลัวผิดพลาดในการกระทำสิ่งต่างๆนะคะคือจะมาทำสิ่งใหม่ๆแล้วไม่กล้าเนาะแบบจะมาเป็นจิตอาสาเฮ้ยมาดีไหมวะเฮ้ยวันนี้ไม่มาดีกว่าเฮ้ยวันนี้มาเฮ้ยมาก็ได้มาก็ได้อะไรเงี้ยคือไม่กล้าเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับ17นะคะปวดเกร็งกล้ามเนื้อท้ายทอยหลังแล้วก็หัวไหล่ค่ะข้อบ่าไหล่มีอาการมาเรื่อยๆนะคะเติมเต็มรู้สึกพี่องุ่นโชคดีมากเลยนะไม่ค่อยเป็นสักข้อสั่นหัวตลอดสิบแปดค่ะตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเจอเหตุการณ์อะไรใหม่ๆครับตื่นเต้นนะครับสมมติว่าจะออกรถใหม่ก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิบเก้าค่ะมึนงงและเวียนศีรษะนะคะแล้วข้อ20เน้นเลยข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับมีความสุขทางเพศลดลงหรือว่าฉันไม่มีความสุขทางเพศมานานแล้วเอาไปศูนย์นะครับไม่ใช่เอารวมกันรวมคะแนนกันนะครับทั้งหมด20ข้อบวกไปนะครับแล้วก็รวมคะแนนตัวเองนะครับผมจะประเมินอยู่3ระดับนะครับรวมก่อนให้รวมให้เวลารวมแป๊บนึงนะครับอันนี้ไปอันนี้ต่อไปเป็นมะเร็งใช่อันนี้20ข้อนี่นะครับรวมกันได้พอได้แล้วใช่ไหมฮะใครที่คะแนนอยู่ระหว่าง1ถึง20ยกมือ1ถึง20นะครับผมขอแสดงความอะไรดีแสดงความดีจ้ะยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่เครียดน้อยมากปรบมือนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเจออะไรเล็กๆน้อยๆไม่เก็บมาคิดไม่ซีเรียสเลยผ่อนคลายได้สบายครับก็1ถึง20พี่ได้กี่ข้อครับได้1 7ก็1ถึง20ไงครับอยู่ในข่ายปกตินะคะได้เท่าไหร่ครับไม่มีเลยศูนย์เลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือหน่อยเป็นคนที่น่าอิจฉามากพี่ก็ถึงมาเต้นในสนุกสนานเนี่ยนะฮะข้อที่ใครได้21ถึง40มีไหมครับยกมือไม่ต้องอายนะครับยกนะคะคุณหมอมีวิธีแก้ให้ด้วยนะคะ21ถึง40เนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่เริ่มมีความเครียดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวใช้วิธีของผมยังหายอยู่ยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเริ่มเครียดรู้ตัวว่าเครียดแล้วนะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนสเต็ปที่บอกว่าต้องทำยังไงและใครที่ได้41ถึง60ยกมือขึ้น40อัพ41ถึง60เลยยกมือขึ้นไม่มีใครกล้ายกนะครับถ้าตัวเราเองหรือคนที่บ้านถ้าสมมติเราเอาคำถามไปถามเขาอย่างนี้นะครับแล้วเขาได้คะแนนอย่างนี้จำไว้ผมมีคาถาจะให้นะครับรหัสลับนะตัวเลขรหัสลับ4ตัวนะครับ1 6 6 7
เป็นเบอร์โทรของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถโทรปรึกษาได้ทุกเรื่องตลอด24ชั่วโมงยกเป็นเรื่องเงินเรื่องเดียวนะครับคือเขาเครียดมากแล้วนะครับวิธีที่เราจะสอนต่อไปนี้เอาไม่อยู่ต้องใช้ยาช่วยพี่งุ่นครับครับเดี๋ยวมีสไลด์เดี๋ยวเรามีตอนจบเพราะว่าอย่างนี้ครับทางอาจารย์มโนและทีมงานเขาจะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดให้พวกเราที่เป็นใส่เป็นหนังสือให้คู่มือด้วยไงครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจใครจดไม่ทันแต่ฟังให้เข้าใจดีกว่านะครับสไลด์ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคืออันนี้ก็อ่านยากอีกแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องจดเป็นข้อละข้อไหนใช่นับเอาไว้ตัวเองว่าได้กี่ข้อข้ออันนี้คือสไลด์ของโรคมะเร็งนะฮะดูซิว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อมะเร็งกี่ข้อมีทั้งหมด16ข้อนะครับพี่อ่านข้อที่1ข้อที่1นะคะใครมีอาการดังนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนะคะเช่นถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะลำบากแต่สีดำนี้เน้นนิดนึงนะครับอุจจาระเป็นสีดำแล้วเหนียวเหมือนยางมะตอยด้วยไม่ใช่ดำเพราะว่ากินช็อกโกแลตค่ะดำเพราะว่ากินเลือดเป็ดอันนี้ไม่ใช่ต้องดำและเหนียวเหมือนยางมะตอยถ้าใช่นับไว้ว่า1นะครับนับตัวเองไว้ว่า1ใช่ค่ะอุจจาระทุกครั้งต้องจับตัวเป็นก้อนนะคะและเหนียวด้วยนะครับเหมือนยางมะตอยนะครับข้อ2นะคะกลืนอาหารลำบากหรือมีอาการเสียดหรือแน่นท้องเป็นเวลานานๆนะคะนานๆนี่หลายวันติดกันนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับข้อ2บ่อยๆนะคะข้อ3มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรังค่ะเรื้อรังคือ3อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับข้อ4มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติเช่นมีกลิ่นเหม็นนะคะข้อ5มีเลือดออกจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างน้อยข้อ4ข้อ5เนี่ยผู้ชายรอดแล้วนะครับมาดูข้อ6ครับมีแผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหายนะคะแผลเรื้อรังนะคะเกิน1อาทิตย์เหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็เกิน1อาทิตย์ค่ะแผล1 7วันนี้แผลต้องหายแล้วนะคะกล้ามเนื้อเยื่อเราสามารถสร้างซ่อมแซมของเขาเองได้นะคะคนที่เป็นเบาหวานแล้วแผลหายช้าข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องนับไปด้วยนะครับข้อ7นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกายอันนี้อธิบายก็อย่างเช่นหูดหรือไฝโตขึ้นหรือมีขนงอกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเริ่มปวดกดเจ็บอะไรก็ว่าไปแล้วคล้ายเคืองก็ได้นะคะข้อ8นะคะมีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก้อนที่เต้านมไม่นับไฝที่เต้านมนะครับคือการตรวจเต้านมเนี่ยนะครับง่ายๆสมมติว่าเอามือเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็คำบริเวณเต้านมนะครับเราใช้2นิ้วก็ได้นะครับคำเนี่ยนะครับแบ่งเต้านมเป็น4ส่วนเราจะคำไล่จากตรงยอดฐานเนี่ยไล่ไป4มุมแตะออกมานะครับ2ข้างเทียบกันนะครับดูซิว่าข้างนี้กับข้างนี้มีก้อนเหมือนกันไหมหรือมีรูบุ๋มหรือมีแผลเป็นหรือบีบลองบีบหัวนมมีน้ำนมไหลออกมาไหมถ้าเกิดยังไม่ได้มีน้องอยู่แล้วบีบแล้วไหลออกมาก็น่ากลัวนะครับอีกอันนึงคือจากตรงกลางแล้วก็หมุนเป็นวงเป็นก้นหอยคำได้2แบบนะครับก็คือเอาพยายามเอามือขึ้นนะครับแล้วคำไปนะครับ2ข้างต่างกันไหมนะครับเวลากดนะคะถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บนะคะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเวลากดเต้านมนะคะให้กดแค่พอรู้สึกแล้วคำแค่เห็นก้อนเนื้อหรือว่าเม็ดอะไรก็ได้ที่อยู่ในร่างกายเราถ้าไม่เจ็บนะคะถ้าเจ็บนะกดแรงมันจะเกิดจากต่ำไขมันเรานะคะเขาแอนตี้กับเนื้อกับมือที่เรากดน้ำหนักลงไปนะคะจำไว้ว่ามะเร็งเนี่ยเป็นก้อนแต่มักจะไม่เจ็บใช่ค่ะนะครับมันจะมารู้ตัวหรือจะเจ็บก็ต่อเมื่อมันกระจายไปแล้วใช่ค่ะต่อนะคะข้อ9ค่ะเต้านมมีลักษณะเดี๋ยวนะข้อค่ะข้อ9ค่ะเต้านมมีลักษณะบุ๋มเป็นล่องลึกไม่เหมือนกันทั้งสองข้างค่ะนะครับข้อ8ข้อ9นี่ก็สื่อถึงมะเร็งเต้านมนะครับค่ะข้อ10หูอื้อหรือมีเลือดกำเดาไหลเรื้อรังนะคะเรื้อรังก็1อาทิตย์เป็นต้นไปค่ะไม่มีสาเหตุนะคะไม่ใช่โรคประจำตัวนะคะข้อ11อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดชี้แจงคำว่าน้ำหนักลดน้ำหนักลดเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักลดน้ำหนักลดบางคนไม่เคยไปชั่งน้ำหนักเลยนะแต่น้ำหนักที่ลดต้องลดอย่างน้อย 5% สมมุติว่าเคยหนัก100กิโลกรัมแล้วตอนนี้ลดต่ำกว่า95ถึงข้อนี้ถึงจะใช่ถ้าคุณหนัก70 60ก็ลองเปรียบเทียบเอา 5% นะครับข้อนี้ภายในเดือนหรือ1อาทิตย์ครับใช่ภายในเดือนนึงครับ1เดือน
ือน1เดือนสมมติว่าเดือนนี้และไปเดือนหน้าเนี่ยฉันหนักเหลือ92เนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าถ้าไม่ใช่กำลังคุมอาหารอยู่นะครับถ้าไม่ใช่ตั้งใจลดน้ำหนักอยู่อันนี้ถือว่าผิดข้อนี้ค่ะนะครับ12ตัวเหลืองตาเหลืองค่ะ13ท้องมารนะครับท้องมารคือท้องโตออกมานะครับมีน้ำอยู่ข้างในไม่ใช่อ้วนนะครับคนละเรื่องนะครับท้องมาร14ไปแล้วเคาะแล้วมีลมเยอะๆนะครับค่ะ14มีไข้เรื้อรังนานกว่า1สัปดาห์นะคะข้อ15มีต่อมน้ำเหลืองโตเป็นก้อนบริเวณคอรักแร้แล้วก็ขานีวิธีคำต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราก็คำตามแนวของเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทของเราเนี่ยเวลาคำปุ๊บเนี่ยคอเราต้องเรียบดีนะครับถ้ามีก้อนตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาแข็งเหมือนเป็นก้อนไตเนี่ยนะครับตอนเป็นหวัดมักจะเจอก็คือต่อมน้ำเหลืองตรงนี้ด้วยตรงรักแร้ด้วยตรงขาหนีบด้วยนะครับสังเกตง่ายๆใต้กรามนะคะไม่ใช่บ้ากรามใช่ไหมฮะใต้กรามข้อที่16ครับข้อที่16มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งค่ะอันนี้เข้าข่ายกับมะพร้าว16ข้อนะครับถ้าใครที่มีเอาง่ายๆต้องแตะ3ข้อขึ้นไปต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะครับเสี่ยงต่อมะเร็งแล้วแค่นั้นเองนะครับนี่ประเมินง่ายๆก่อนคำถามทดสอบจิตวิทยาอีกแล้วเหรอเออเอาก็เอาเอาไหมเอาถ้าสมมติว่าคุณเจอสัตว์ประหลาดดุร้ายน่ากลัวมาทำลายข้าวของอาละวาดไปทั่วนะครับคิดว่าสัตว์ประหลาดทำลายข้าวของเพราะอะไรเพราะอะไรระหว่างหิวครับล่าอาหารตามหาคนรักหรือมันดุร้ายเพราะรูปร่างมันน่ากลัวหรือว่ามันโกรธทุกอย่างบนโลกใบนี้อันนี้เป็นชาวนะคะเอาสัญชาตญาณคำตอบครั้งแรกครั้งแรกเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้วิจารณญาณจะประมวลผลนะคะอันนี้จะได้เป็นทริปที่เราจะสามารถจะได้รู้จิตวิทยาเราได้จิตเราจริงๆถ้าเราคิดมากอ่านเยอะแล้วแบบอุ๊ยเอานี้ดีเปลี่ยนไปได้นะอันนั้นจะไม่แม่นแล้วครับใช่ค่ะใครว่าข้อที่1หิวค่ะหิวแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังควบคุมเรื่องน้ำหนักอยู่กำลังมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักควบคุมสุขภาพอยู่นะครับใครว่าข้อที่2ตามหาคนรักก็คือกำลังต้องการความรักจากความรักต้องการนี้ไม่ได้หมายถึงจากแฟนอย่างเดียวนะจากคนรอบข้างก็ได้นะครับข้อที่3รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเห็นไหมครับถ้ามีก็แสดงว่าอาจจะยังไม่พอใจรูปร่างตัวเองอาจจะอยากทำอะไรกับเขานิดนึงนะครับไม่บอกของข้อ4โกรธทุกอย่างแสดงว่าคุณเริ่มเครียดละเริ่มหงุดหงิดคนรอบข้างแล้วชักมือไม่ลงแล้วเมื่อกี้มีบางอารมณ์ที่เราเริ่มหงุดหงิดเริ่มเบื่อเริ่มเครียดละระวังนะครับพี่มาร์คอยู่ใกล้เขานานๆเนี่ยเมื่อกี้เขาได้20กว่าด้วยใช่ไหมคะแนนเครียดน่ะคะแนนมะเร็งได้เท่าไหร่1โอรอดไปแกยกภาพสมบูรณ์ค่ะ